ไอ้นี่คือผู้มีพระคุณของเราเพราะตอนนั้นอ่ะพอจบจากบีโอวายปุ๊บแบบเคว้งคว้างไม่มีงานทำครับเขาเป็นคนให้โอกาสไปเล่นหนังของเขาตอนนั้นปล้นนายะภาค2แม่ผมไปดูอ่ะแม่ผมถามเลยว่าลูกพูดตอนไหนนอนนอนตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องอ่ะบทเป็นไงเลโอคุณเล่าให้คุณผู้ชมฟังดิบทคุณเป็นบทก็เปิดมาตอนนั้นไปเป็นแบบแก๊งนักเรียนไปอยู่บนรถช่างกลช่างกลโดนยิงยิงเสร็จอย่างเงี้ยทั้งเรื่องอ่ะเขาแบกไปไม่เขาจะยิงกันแล้วโดนลูกหลงเป็นไงเรื่องนั้นแก๊งแก๊งเรื่องไหนมีไอ้นิกกี้แก๊งขนาดหอแต๋วแตกกูได้เป็นร้อยร้อยล้านนะพอนิกกี้เล่นภาคหนึ่งเจ๋งเงียบโอ้เจ๋งเงียบโอ้โหเอาไงปนระยะภาคแรกที่ดังมากๆรายได้เท่าไหร่ภาคแรกได้ประมาณสมัยก่อนก็เยอะ60 70 60ล้านภาค2มีนิกกี้ได้ฉัดได้กี่ล้าน10ล้านแล้วลงทุนมาเท่าไหร่30โอ้โห30อันนี้คือเรื่องแรกขอแต๋วล่ะขอแต๋วถ้ารวมจริงๆ3-400อ่ะได้เยอะแล้วพอผมเล่นนะแต่พอมึงเล่นเรื่องล่าสุดเนี่ย20 20กูมาด่ากูเร็วรอหนังไม่บอกแล้วนิกกี้กูยังไม่ทิ้งนะกูจะมึงเล่นหนังต่อแต่วันบวงสรวงเนี่ยจะทำพิธีอาบน้ำมนต์มึงเลยเอาเพื่อแบบว่าให้นักข่าวบวงสรวงเสร็จแล้วอาบน้ำมนต์ให้นักข่าวเห็นแล้วว่าล้างสวยให้มันแล้วคุณไม่ใช่หนังกูคนเดียวที่เจ๊งนะครับมันเล่นทุกเรื่องเจ๊งหมดเล่นกับนิชกุลเป็นไงฮะวันแรกได้ 20,000 ครับทั้งวันเลยนะแล้วช่วงนั้นก็คือผมเตือนแล้วผมเตือนผู้กำกับทั่วประเทศไทยแล้วว่าอย่าเอาผมมาเล่นหนังอย่าชวนผมสมัยก่อนบิลลี่โอแกนกับเอ็มสุรศักดิ์ฉลุยแตกขอบฟ้าเป็นไงตอนนั้นอุ้ยเขาโกรธไปว่อนเลยนะสมัยก่อนอ่ะพอนิกกี้มาแตกขอบฟ้าวันแรกได้ 20,000 โอ้วันแรกอันนั้นคือเรื่องแรกยังไม่เข็ดมีผู้กำกับมาจ้างไปต่อร้อยจังเจ้าร้อยจังเจ้าเป็นไงเข้าลงร้อยจังเจ้าเงียบรอบแรกมีคนดูคนเดียวแล้วสุดท้ายผู้กำกับร้อยจันเจ้าพี่พจน์มีงานให้ผมทำไหมครับกูบอกแล้วมึงอย่านิกกี้ไปเล่นเออแต่ว่าคุณทำเขาโทรมาด่ากูจริงเหรอไทยหนังได้รายได้น้อยใช่ไหมไอ้นิกกี้ไอ้ตัวซวยทำด่ากูแจ้งพี่พจน์ทั้งเรื่องกูพูดแค่ว่าอะไรหรือเปล่าอะไรเสด็จแม่กูพูดแค่นี้มันเรื่องโทรมาด่าพี่ดูเสด็จแม่เรามีพี่หม่ำจกปกด้วยนะเป็นตัวเด่นตุ๊ตู่กู้ชาติอ่ะขนาดพี่หม่ำยังเอาไม่อยู่เลยใช่ไหมเอาไม่อยู่นิกกี้มันแบบว่าแต่ไม่เป็นไรเรื่องใหม่เอามันเล่นไอ้2 E2 มาแล้วมาอีกแล้วไปแล้วมาอีกแล้วอันนี้เพิ่งถ่ายเมื่อวานเป็นเมื่อวานไปถ่ายโปสเตอร์กันแล้วสู้เขาสิว่า E2 นี่เอาแล้วอันนี้แหละเป็นเรื่องใหม่อีกแล้วนี่แหละ E2 จะได้2ล้านหรือว่า 20,000 ด้วยทำไมไม่เข็ดพี่ถามจริงผมเล่นทุกเรื่องพี่ก็เห็นว่ามันเจ๊งทุกเรื่องไม่คนเรามันต้องมีวันลงแล้วมีวันขึ้นรอวันขึ้นของมันอยู่รอมาประมาณ30 ปีแล้วไม่ขึ้นทั้งที